การเตรียมความพร้อมของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินที่ด่านศุลกากรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตเป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ของนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่19ถึงวันที่21ตุลาคม2566ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้โดยจุดแรกรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาณผนังกั้นน้ำมูโนตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตรวจติดตามเยี่ยมชมการให้บริการและรับฟังการนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการและแนวทางการดำเนินการพัฒนาด่านศุลกากรบูเกตาให้เป็นด่านปศุสัตว์และด่านสินค้าทางการเกษตรและในช่วงเย็นเดินทางไปยังรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียหารือร่วมกับประธานสมาคมชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและในวันที่20ตุลาคมจะลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจติดตามเยี่ยมชมการให้บริการและรับฟังการนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรตากใบณบริเวณจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบพร้อมตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามมติกพต.ในการพัฒนาและยกระดับด่านศุลกากรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน3แห่งประกอบไปด้วยด่านศุลกากรบูเกตาด่านศุลกากรตากใบและด่านศุลกากรสุไหงโกลกรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดนราธิวาสพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาณด่านศุลกากรสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงปูทะเลกลุ่มเลี้ยงปูบ้านโต๊ะโสมหมู่ที่1บ้านโต๊ะโสมตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีติดตามความคืบหน้าการขยายผลความสำเร็จเพาะปูดำหรือปูทะเลให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณโรงเพาะฟักสัตว์น้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีพร้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเมืองต้นแบบอำเภอหนองจิตเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรและผสมผสานและความพร้อมสำหรับการขยายผลในระยะต่อไปณบริษัทปานพัฒนาชายแดนใต้จำกัดตำบลบางเขาอำเภอหนองจิตจังหวัดปัตตานีและในวันที่21ตุลาคมรองนายกรัฐมนตรีและประธานกพต.จะเป็นประธานการประชุมและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณจังหวัดสงขลา